ท็อปปิ้งดาวช่วงนี้นะคะตามกันต่อเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้านะคะเพราะว่าบางส่วนก็บอกว่ามาจากเรื่องของราคากลางของภาครัฐที่ยังคงต่ำเกินไปทำให้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการผู้ที่รับเหมาก่อสร้างนะคะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาร่วมประมูลในโครงการใหญ่ๆของภาครัฐก็เลยกลายเป็นปัญหาหลักละค่ะเพราะว่าปีนี้เรื่องของเมกะโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆนี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะปัญหานี้ก็ทำให้กรมบัญชีกลางนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็เป็นห่วงนะคะตอนนี้บอกเลยนะคะว่าอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดเรื่องของราคากลางราคาก่อสร้างใหม่เพื่อที่จะให้เป็นธรรมรวมไปถึงทำให้จูงใจทำให้มีผู้ประกอบการนั้นสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็มีการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างภาครัฐตอนนี้ก็ตรวจสอบทบทวนให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมในการก่อสร้างแต่ละพื้นที่นะคะเขาบอกว่าหลักเกณฑ์การคำนวณจะมีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของค่าวัสดุก่อสร้างค่าแรงค่าที่พักคนงานค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เอง4สมาอุตสาหกรรมขออภัยค่ะ4สมาคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมไปถึงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์4สมาคมนี้เขาเคยยื่นหนังสือขอให้ทางกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มราคากลางในราคาก่อสร้างไปแล้วโดยให้เหตุผลนะคะว่าสาเหตุต้องมีการปรับราคากลางก่อสร้างใหม่เพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยกำลังเผชิญกับปัญหาหนักค่ะทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นมาเป็น300บาทรวมไปถึงถ้าไปดูราคาพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคากลางที่กำหนดเอาไว้มากพอสมควรค่ะก็ทำให้ต้องร้อนไปถึงกรมบัญชีกลางทบทวนกันใหม่นะคะเรื่องนี้เองนะคะถ้าไปดูมุมมองของเหล่าบรรดาผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างค่ะโดยเฉพาะรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าชิโนไทยเอนจิเนียริ่งรวมไปถึง CK ชอการช่างนะคะก็ให้มุมมองในทิศทางเดียวกันนะคะว่าบอกเลยค่ะว่าหากมีการปรับวิธีการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างใหม่ก็จะยิ่งเป็นแรงจูงใจทำให้มีผู้ประกอบการเนี่ยสนใจไปประมูลงานเมกะโปรเจกต์ภาครัฐมากขึ้นนะคะอย่างมุมมองของคุณภาคภูมิศรีชำนิค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นหรือว่าสเต็กนะคะบอกว่าหากมีการปรับราคาใหม่แน่นอนจูงใจให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างไปประมูลงานของเอกชนนะคะไปประมูลงานเนี่ยมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องเร่งเดินหน้าอนุมัติโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่โครงการมอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าโครงการพิเศษระหว่างเมืองเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีการอนุมัติโครงการล่าช้าแน่นอนจะกระทบกลับมายังความเชื่อมั่นของเหล่าบรรดาเอกชนนะคะส่วนอีกหนึ่งมุมมองค่ะจากรัฐมนตรีก่อสร้างเหมือนกัน CK ชอการช่างนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจละค่ะคุณพงศริตตันติสุวรรณิตกุลบอกว่าเห็นด้วยหากมีการยื่นข้อเสนอปรับวิธีคำนวณราคากลางของโครงการประมูลภาครัฐต่างเพราะว่าราคากลางตอนนี้เนี่ยยอมรับเลยไม่สะท้อนกับต้นทุนจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่ได้รับมาเนี่ยถือว่าสูงกว่าต้นทุนมากพอสมควรค่ะแต่ว่าการคิดคำนวณราคากลางใหม่เนี่ยจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นจะต้องลงลึกลงไปในรายละเอียดเลยนะคะรวมไปถึงความยากง่ายของแต่ละงานของแต่ละพื้นที่ด้วยจะต้องไม่ใช้สูตรเดียวกันหมดแบบทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคงต้องไปดูเรื่องของความสลับซับซ้อนของแต่ละโครงการมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนถ้าไปถามต่อสำหรับภาพรวมแนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปีนี้เป็นอย่างไรนะคะมุมมองของทางชอการช่างหรือว่า CK บอกเขาว่าถ้าหากภาครัฐขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ออกมาเยอะๆแน่นอนนะคะก็จะทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างดีขึ้นเดี๋ยวเราคงต้องรอดูนะคะว่ากรมบัญชีกลางทบทวนใหม่หลักเกณฑ์ใหม่ราคากลางที่กำหนดจะเป็นอย่างไรเพราะเขาต้องไปดูสำหรับเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นราคาค่าแรงที่เพิ่มขึ้นราคาที่พักคนงานสังเกตไหมคะเวลาเรามีการก่อสร้างแต่ละครั้งเนี่ยคนงานที่ก่อสร้างในแคมป์นั้นๆก็ต้องมีการสร้างที่พักขึ้นมาด้วยเขาจะคำนวณหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะไม่มีการคิดเป็นราคาเหมาแบบทั่วประเทศแต่ละพื้นที่อาจจะย้ายกันไปค่ะ คือเรื่องนี้ก็พูดยากนะแล้วน่าคิดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สำนักงบประมาณเพิ่งจะบอกเองนะคะบอกว่าน้ำมันลงเยอะๆเนี่ยนะคะราคากลางน่ะลดลงได้อีกคือไม่ใช่จะไปขอปรับขึ้นนะคะคือมุมของรัฐนี่จะลดลงได้อีกนะคะก็เห็นว่าราคาน้ำมันลงนี่ราคาน้ำมันลงเดี๋ยวราคาสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้นะคะเหล็กต่างๆนานา
าที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงด้วยน้ำมันลงคงจะประหยัดได้อีกนะคะก็จะไปเสนอให้ทางรัฐนี่ลดราคากลางลงไปอีกนะคะส่วนผู้ประกอบการตอนนี้คือน้ำมันก็ลงนะคะใช่แต่ว่าค่าแรงก็สูงนะแล้วก็ค่าต้นทุนอย่างอื่นก็มีนะคะสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ไปคุยกันนะคะว่าจะปรับมาเจอกันตรงกันได้มากแค่ไหนรัฐนี่จ้องจะลดนะคะส่วนทางผู้ประกอบการนี่ขอที่จะขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะคงต้องมาดูกันว่าถ้ามาเจอกันแล้วนะคะให้เอกชนก็อยากประมูลด้วยรัฐเองก็มีราคาที่พอใจนี่คงจะดีที่สุดใช่ค่ะของอย่างนี้พูดยากครับเพราะว่าถ้าเหมาะในมุมมองของธุรกิจนั่นคือมุมมองภาครัฐมุมมองธุรกิจของที่เป็น raw material หรือว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยราคาไม่ได้แปรผันหรือว่าขึ้นลงทุกวันเขาจะมีเรื่องของสัญญาการจัดซื้อราคาที่มีการตกลงกันแล้วก็มีการให้เครดิตกันดังนั้นของที่อาจจะซื้อในช่วงราคาน้ำมันยังคงสูงอยู่ต้นทุนเขาก็รับมาสูงแต่ช่วงนี้มันลดก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดลงได้ตามอัตราส่วนที่ลดลงของน้ำมันนะครับ